หลังเสร็จพิธีรดน้ำสังและจดทะเบียนสมรสผมจะไปเคลียร์ต้นทางไว้ให้ครับและคุณก้องก็พาคุณหนิงไปที่ห้องเซ็นสัญญาได้เลยนะครับได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปในงานก่อนครับก้องก้องสวัสดีครับอรัตไม่เข้าไปในงานหรอครับอาก็มาช่วยดูแลความเรียบร้อยให้ก้องก่อนไงจ้ะก้องไม่ต้องเป็นห่วงนะอาสัญญาว่างานวันนี้เนี่ยอาจะดูแลทุกอย่างให้มันราบรื่นเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ไงก้องจำได้ไหมจ๊ะผมจำได้ครับแต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วผมว่าเราเข้างานกันดีกว่าครับก้องที่อาบอกว่าอาอยากจะช่วยก้องเนี่ยอาอยากจะช่วยก้องจริงๆนะอาอยากช่วยให้ก้องตลอดรอดฝั่งจนกว่าก้องจะได้สิ่งที่ก้องต้องการกลับคืนมาอรัตหมายความว่าไงครับอาก็หมายความอย่างที่อาพูดนะจ๊ะอาไม่เห็นใจก้องจริงๆเลยนะที่จะต้องทนกับยายช่างเสริมสวยคนนั้นเนี่ยความละเลือนของคุณพี่แท้ๆเงินมันตั้ง 5,000 ล้านบาทจะเป็นยกให้คนอื่นง่ายๆได้ยังไงจริงไหมจ๊ะก้องเองนี่ก็เหลือเกินจริงๆเลยนะความจริงมีอะไรน่าจะบอกกับอาตรงๆเราสองคนมันก็อาหลานกันแท้ๆก้องคิดยังไงอาก็คิดอย่างนั้นละจ้ะอาสัญญานะก้องอาจะช่วยก้องทำทุกวิถีทางให้ก้องได้เงิน 5,000 ล้านบาทกลับคืนมาแต่ถ้าก้องได้เงิน 5,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยก้องเองก็ต้องไม่ลืมความปรารถนาดีของอาด้วยนะจ๊ะตอนเนี้ยอาคิดว่าเงิน300ล้านบาทมันน้อยเกินไปแล้วละจ้ะมีอะไรหรือเปล่าครับผมว่างานของเราในวันนี้มันไม่ราบรื่นแล้วล่ะว่ายังไงจ๊ะแม่เจ้าสาวผิดคาดฮะนึกว่าจะมาแต่หัววันช่วยลูกสาวแต่งหน้าแต่เดี๋ยวว่านะแต่งให้คนอื่นมาตั้งเยอะแยะละพอตัวเองมีบุญวาสนาก็ให้คนอื่นเขาแต่งให้บ้างก็ดีเนาะฉันกลับละแหมคุณน้าอย่าเพิ่งน้อยใจสิคะน้ารัตอ่ะเขาแค่ทักทายสงสัยจะติดใจเรื่องที่เรามีกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะเพราะน้ารัตเนี่ยเขาไม่คิดอะไรแล้วดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีก็เพิ่งจะรู้หัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องไห้เสียดายก็แล้วจะไปโทษใครรักที่เธอให้มาฉันนั้นแหละที่โยนทิ้งไปที่ทำ